ี่ก็ว่าก็ทำได้ดีแล้วเหมือนกันคือรู้สึกว่าแบบด้วยมันเป็นมันแค่มันเป็นคำที่แล้วเราดูยังไงฮะว่ามีคนเข้ามาหรือยังอ๋อตรงนี้ครับอ๋อเดี๋ยวมันจะมาบอกใช่ไหมโอเคก็ต้องรอกันอีกสักพักหนึ่งไอ้หรอคุยไรอ่ะเขาให้ไลฟ์ของตลก6ฉากจ้ะแต่ว่ายังไม่มีคนเข้ามาดูเลยท่าทางจะเป็นการพักเที่ยงอยู่ถ้าใครรีบเข้ามาดูนะครับจะให้ดูหน้าสดของพี่แพรนะครับเอาละตอนนี้13คนสวัสดีนะครับวันนี้ไลฟ์ของตลก6ฉากตามที่เราตกลงกันไว้นะฮะสลับสับเปลี่ยนกันไปทุกเทปนะครับใครอยากจะให้ไปช่องไหนรูไหนของ Workpoint Studio อันยิ่งใหญ่มหาศาลของเราบอกแล้วกันนะครับจะพาไปเที่ยวเล่นที่ Workpoint วันนี้พร้อมกับแต่ละฉากของตลก6ฉากด้วยให้ดูพี่แพรแป๊บนึงแล้วกันนะครับขอคิ้วก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะพี่โอเคครับสวัสดีค่ะมาแล้วคุณอภิญญานะครับนะคุณเจมครับสวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวพามาดูห้องลับก่อนนะครับเป็นห้องลับของพี่ท็อฟฟี่ครับสวัสดีครับคุณธนวินพี่ฟี่ไลฟ์ของตลก6ฉากวันนี้เป็นคิวของผมใช่เหรอใช่แล้วก็พี่ท็อฟฟี่ก็ต้องช่วยกันพาไปเที่ยวสตูด้วยเห็นว่าพี่บอยกับน้องจอยไกอาไม่ใช่หรือครับวันนี้ของน้องอาร์ตพี่บอยพรุ่งนี้พี่บอยพรุ่งนี้นี่ครับเป็นห้องพักเดี๋ยวพี่จะไปกินอาหารมื้อเช้าหรือมื้อวันรวมกันเพราะว่ากินเจครับก็เลยต้องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเจพอดีนี้ไม่มีอะไรเจเลยอ๋อพี่กินเจเหรอกินเจแก้บน10วันครับผมสวัสดีครับคุณจอยคุณเหมียวคุณแก๊ปคุณโก้คุณอภิญญากระตุกจังค่ะอ๋ออยู่ในนี้สัญญาณไม่ค่อยดีอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวออกไปข้างนอกพี่ปี้พาไปกินข้าวหน่อยดิอันนี้เฟซน้องอาร์ตเหรอไม่ใช่ของตลกฉากอ๋อเราก็จะมีเปลี่ยนกันทุกเทปไงแน่นอนเพราะว่าพี่ทัฟฟี่เคยไลฟ์ไปแล้วหรอใช่อย่าโกหกใช่จริงๆจริงเหรอไปข้างนอกไปข้างนอกไปเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับสะดุดเนาะเนี่ยมาแล้วครับสัญญาณเริ่มดีขึ้นนะอันนี้เป็นสตูดิโอนะครับของ Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ6ฉากครับพี่โอครับไลฟ์สดของเจอฉากครับอ๋อไลฟ์ทีวีเจอผู้บริหารครับเป็นถามไลฟ์ทีวีเจเอเก่งมากไลฟ์ของตลก6ฉากครับพาเที่ยววันนี้จะเป็นคิวพาเที่ยวสตูดิโอของ Workpoint ครับเหรอครับตั้งค่าพาเที่ยวยังต้องไปคิดกับไม่ใช่ปีนะแล้วก็ถ่ายชูปีๆกันไม่ได้นะไม่ได้แล้วครับพี่ติดเข้าไปในนั้นแล้วเว็บอย่างนี้เท่าไหร่ครับอย่างนี้เท่าไหร่ครับอย่างนี้เหรออย่างนี้เท่าไหร่ครับ1,000นี่2,000แล้วเนี่ยนานๆไอ้ยะวีรพันธ์วีรพันธ์เลยดารานิสัยดีนะครับตอนนี้หมดละครโอ้เสียงดังมากโอ้แล้วจะมีพี่สวัสดีจ้าเอาไปถ่ายทอดตุ๊กี้ไปหาพี่ตุ๊กี้แป๊บนึงนะครับเจอพี่สาวเจอพี่สาวพี่สาวไปไหนจ้าพี่ไปถ่ายไตเติ้ลรายการใหม่ค่ะกดติดตามฝากผลงานด้วยนะคะอ๋อจ้าใครอ่ะไลฟ์ของตลก6ฉากโอเคแล้วค่ะเจอกันค่ะเจอกันนะคะมืดมากไฟก็ไม่มีนั่งรถเบญจพลนะครับรถกอล์ฟเจอพี่ตุ๊กกี้นะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมขออภัยนะฮะถ้าอ่านไม่ครบนะครับนี่กำลังจะแป๊บนึงนะฮะข้างหลังนี้ครับเป็นห้องอาหารที่เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูกันไปคนอวดผีเหรอคนอวดผีวันนี้ไม่มีถ่ายครับวันนี้มีตลก6ฉากอ๋อฟ้าแลบเดี๋ยวเข้าไปครับวันนี้นัดกับพี่เอ๋เชิญยิ้มไว้พี่เอ๋เชิญยิ้มมาถ่ายด้วยแต่สตูค่อนข้างไกลตัดลานบินที่ไหนมาของอ๋อนี่เลยช่างแจ็คครับ Never Say Cut ช่างประจำผมเองภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็
็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงเอาเป็นว่าทนดูไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีงบเราจะเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์ดีๆนะครับเน็ตไม่โอเคเลยก็เน็ตผมหรือเน็ตคุณเน็ตเรานะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับพี่จอยวันนี้พี่จอยไม่มาครับพี่จอยมาพรุ่งนี้พี่ตุ๊กกี้เมื่อกี้พี่ตุ๊กกี้เพิ่งเจอไปพี่ตุ๊กกี้ไปถ่ายรายการใหม่เดี๋ยวพาไปห้องอาหารดีกว่าห้องอาหารเนาะหิวยังหิวไหมพาไปกินข้าวเปล่าครับหนึ่งนะครับเป็นอาหารนะครับพี่ฝนมาครับแต่งหน้าอยู่นะฮะวันนี้สวัสดีครับคุณกฤตครับคุณวรรณพจน์ก็สวัสดีครับคุณทั้งสะดุดทั้งเบลอเหรอเอออันนี้ไม่แน่ใจว่าจะแก้ยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่สวัสดีครับพี่มันไม่ใช่โทรศัพท์ส่วนตัวด้วยอันนี้เป็นของกองถ่ายครับสวัสดีครับทุกท่านเลยพี่เมธนะครับหนูมิ้นไม่ชัดหรอทำมันมีวิธีปะว่าถ้าเล่นไอ้พวกนี้มันไม่ชัดมันต้องทำยังไงเพราะว่าผมไม่เคยเล่นนะฮะผมไม่เคยเล่นขอดูกางเกงเหรอเอามาดินี่ไงนี่อันนี้กางเกงผมอันนี้ของพี่เหรอไม่ใช่ครับเนี่ยคนอื่นนะของไอ้บอยเหรอเขาบอกว่ามันภาพมันมัวเขาบอกมองกันไม่เห็นผมก็ไม่รู้ดูอย่างใครบอกเนี่ยเขาพิมพ์กันเนี่ยกระตุกภาพไม่ชัดเลยค่ะภาพไม่ชัดค่ะไอ้บอยใช่ไหมก็พาทัวร์ไปพี่นี่คือวันนี้เขาถ่ายรายการอะไรมั้งเมื่อตรงแถวนี้ไม่มีรายการเลยไม่พี่มาผิดวันป่ะเนี่ยถูกแล้ว บ้าบอนะครับผมพาไปดูทีมงานหน่อยพี่อาร์เดี๋ยวไปเที่ยวข้างในดีกว่าพี่ใครอยากเจอพี่หน่งบ้างใครอยากเจอพี่หน่งบ้างครับใครอยากเจอพี่หน่งขอเสียงหน่อยเร็วเดินเข้ามาอีกสตูแล้วฮะขอบคุณครับพี่เมธครับคุณครูเพ็ญศรีเดี๋ยวเจอแน่นอนครับคุณครูเพ็ญศรีตอนนี้ไม่อยู่พี่เป้สวัสดีครับพี่วันนี้ไม่ยายหรอกโดนโทรมาก็ตามวัยเนาะใครจะแบบฟิตเปี๊ยะปักเหมือนพี่บอยอยู่ไหมพี่บอยอยู่ครับพี่บอยอยู่นี่เลยสวัสดีครับอุ้ย800กว่าคนเลยเหรอใช่ครับพี่เฮ้ยบ้าบอทำไมอ่ะพี่พี่ไลฟ์มีอยู่60เพิ่งเล่นเล่นนานแล้วด้วยเล่นนานแล้วด้วยเออคนไลฟ์น้อยมากเลยก็ตามเข้าไปดีในพิษณุนิ่มสกุลนะฮะฝากเพจด้วยนะฮะอาจจะแบบว่าตามไม่ได้ผมอาจจะเป็นเพื่อนกันไอดะครับเพื่อนโคตรเพจอยู่ก็อาจจะแบบเป็นเพื่อนกันไม่ได้แต่ก็มาตามดูได้ว่าผมเปิดเป็นแบบพับลิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาตามได้แล้วเพลงใหม่นี่ชื่อเพลงอะไรครับผมของพี่ไงโลกเสมือนจริงแอร์มาเก่าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเพลงใหม่รอสักครู่นะพี่บอยกินข้าวยังเดี๋ยวพรุ่งนี้มานะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสวัสดีครับไปไหนอะไฟหมดแล้วเฮ้ยอะไรวะพี่เท่งไม่ได้เล่นตลกหกชาครับพี่ใครวะคนไหนคุณบอลพันก็ตามหาพี่เท่งอ๋อพี่เท่งไม่ได้อยู่ตลกหกชาครับผมเจอแต่พี่ทุ่งไปก่อนแล้วครับผมเจอแต่พี่ทุ่งแอบไปก่อนนะฮะใส่นาฬิกาเรือนไหนมาครับพี่บอยวันนี้ไม่มีนาฬิกามีแต่นาฬิกูเป็นนาฬิเธอได้ไหมขอบคุณครับพี่กิตครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับมันไม่ชัดเลยเนาะทำไมอ่ะมันทำไม่รู้ไม่รู้ทำยังไงไม่ชัดอะไรถึงไม่ชัดครับนี่พรุ่งนี้อย่าลืมมาติดตามด้วยนะฮะผมชอบมากเลยการเล่นไลฟ์แอร์เนี่ย
จะขอมาชิงช่องนิดนึงนะครับแป๊บหนึ่งแหมพี่ฉี่อยู่นั่นไลฟ์นึงไลฟ์อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงดิมาดูพี่บอยฉี่กันไหมครับไม่เอาฉี่พี่บอยกำลังฉี่อยู่นะรอแป๊บนึงหิวแล้วเดี๋ยวไปกินกันนะครับเดี๋ยวพาไปที่ห้องอาหารวันนี้อาหารมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันได้เลยไปคุณอภิญญาครับถ้าจะเอาให้ทั่วเวิร์กพอยต์เนี่ยผมว่าต้องใช้เวลาทั้งวันนะครับถ้าจะดูทุกสตูจะให้พาทัวร์ใช่ไหมใช่พี่ทำไมมันสะดุดสันดานไม่ค่อยมีสัญญาสัญญาณไปอุ๊ยอะไรอ่ะพี่มาปุ๊บเหลือ700เลยอ่ะหายไปตั้ง100กว่าไม่เกี่ยวพี่สัญญาณอันนี้ครีเอทีฟรายการอุ๊ยผู้ครีเอทป่ะเอาไปเลยครับพี่ไปพี่ดาบอ่ะแต่จะตั้งใจทำงานป่ะทรงผมชอบมากขอบคุณครับพี่แบงค์ครับหยุดคุยพี่โหน่งมาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปหาพี่โหน่งแต่งหน้าไม่สะดวกเราเนี่ยไปเอากล้องมาเปลี่ยนใหม่น้องน้องขอตังหน่อยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ใช่ครับเน็ตแถวนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าปทุมธานีอะฮะนะสวัสดีครับโรนัลโดสุดยอดเลยขอโทษนะครับหน้าผากกว้างหรือคิ้วต่ำเป็นไปได้ที่หัวจะเถิกด้วยนะครับไปครับคุณจอยครับผมมีงานไปที่ปากเซครับปากเซวันที่14ถึง18ไปเล่นงานที่นู่นครับไปขายของเยอะแยะมากมายสวัสดีเอ้ยพี่ฝนป่ะเนี่ยพี่ฝนป่ะเนี่ยใช่พี่ฝนป่ะเนี่ยใช่พี่ฝนป่ะเนี่ยใช่พี่ฝนป่ะเนี่ยไม่ตอบด้วยใครชวนเลยคิดถึงนะพี่เมื่อไรจะกลับมาเนี่ยขอบคุณครับเด็ก101สุดยอดเลยครับภาพเบลอมากต้องขออภัยจริงๆครับเดี๋ยวทางทีมงานกำลังจะปรับเปลี่ยนกล้องใหม่นะฮะเปลี่ยนกล้องใหม่ชอบกางเกงเห็นกางเกงได้ยังไงอ่ะเห็นแต่เสื้อมั้ยหรอหรือนี่เกงอยู่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 นี่นี่เกงในเหรอเกงในอยู่นี่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 ว้ายดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้นะครับอันนี้ครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างหลังนี่เขากำลังนี่เห็นนะเนี่ยเนี่ยทีมงานเขากำลังทำการบรีฟก่อนเข้ารายการนะฮะทุกรายการจะต้องทำนี้ครับโดยเฉพาะตลก6ฉากที่มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลสูงมากก็ต้องทำการบรีฟกันดีๆนะฮะสวัสดีครับใช่ๆเช็คกล้องหน่อยกล้องอ่ะเช็ดหรือเช็ครอแป๊บนึงครับพี่โหน่งไปกินข้าวครับเดี๋ยวเจอกันพี่ฟรีไม่กินข้าวเหรอพี่รออาหารเจอยู่ครับอ๋อเขาไปทำให้อยู่อันนี้พี่ทอฟฟี่ทำอะไรอยู่ครับกำลังตรวจ MV ครับ MV เพลงอะไรพี่ต่อเองครับโชว์ให้กล้องดูได้ไหมครับของคุณหนุ่มหนุมานครับเด็กปั้นผมเองครับOh. ซึ่งจะปล่อยเย็นนี้ฮะชื่อเพลงซอยฟรีครับกำลังตรวจMV Approved อันนี้พี่ท็อฟฟี่ก็เล่นด้วยดับสุดท้ายพี่เล่นเองถ่ายเองครับกำกับเองทุกอย่างครับโอ้ท็อปบี้แต่งเหมือนเดิมฮะเพลงนี้ออกกี่โมงพี่วันนี้น่าจะปล่อยช่วงพามไทม์ครับหกหลัง6โมงเย็นไปแล้วทุ่ม2ทุ่มอะไรเงี้ยติดตามด้วยนะครับฝากด้วยนะครับแฟนๆตลก6ฉากเพลงของหนุ่มหนุมาน
แต่งโดยบ๊อบบี้สามห้าสิบเหมือนเดิมครับเอ็มวีก็เล่นโดยมิสเตอร์บีนไทยแลนด์แล้วก็พี่ท็อฟฟี่อ๋อพี่มิสเตอร์บีนไทยแลนด์ก็เล่นด้วยใช่มิสเตอร์บีนไทยแลนด์หนุ่มหนุ่มมาเนี่ยเป็นไซต์โปรเจกต์ที่พี่ท็อฟฟี่สามห้าสิบทำขึ้นมาอ๋อครับเป็นเด็กในสังกัดเป็นเด็กปั้นเอ๊แล้วถ้าอยากติดต่อไปงานโชว์เนี่ยทำไงพี่0817569068ครับติดต่อพี่โดยตรงเลยฮะคุยเลย5บาท10บาทก็ไปหมดครับเอ้ยมันก็ถูกไปอ่ะเป็นคำเปรียบเทียบ5บาท10บาทแบบ5แสนล้านหนึ่งก็ไปเฮ้ยโอ้โห5แสนล้านหนึ่งนี่คือไปอยู่ให้ทั้งเดือนเลยฮะไปอยู่ไปกินอยู่นอนอยู่บ้านเลยอ่ะอยู่บ้านเลยครับไปอยู่บ้านคุณเลยอ่ะโอ้โห5แสนล้านหนึ่งนะดีจังเลยพี่แพรไปไหนพี่แพรลอกคิ้วอยู่ครับยุนพี่แพรแต่งหน้าอยู่นี่ไปคุยกับนี่ภูมิกับนี่คนเขียนบทนี่คนเขียนบทอยู่นี่คนเขียนบทนี่แวบไปเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับไปกินข้าวมาพร้อมควันเลยกินข้าวกันครับมาพร้อมควันเลยอยากดูตลก10ฉากไปหาสปอนเซอร์มาอีก4ฉากซื้อให้ได้ครบ4ฉากนะครับรับไปเลยครับตลก10ฉากแสดงว่าเน็ตดีเลย์มากเลยใช่ไหมครับเนี่ยพอพี่บอยหายไปตั้งนานแล้วนะฮะหอมเหรอมาหอมเจอมนุษย์หัวปลาไหลครับแต่แฮะพี่เอเชิญลิ้มครับผมยิ้มอันนี้เป็นไลฟ์ช่วงไลฟ์ตลก6ฉากพี่วันนี้พี่เอมาทำอะไรพี่วันนี้มารายการอะไรครับปริศนาฟ้าแลบปริศนาฟ้าแลบครับผมมาอีกแล้วเหรอมาอีกนี่มาครั้งนี้เหรอพี่รู้สึกจะจำไม่ได้ไม่เคยนับทีเคยได้แชมป์มากสุดกี่ครั้งเคยได้แชมป์มา5ครั้งครับผม5ครั้งนี่ติดต่อกันเลยป่ะพี่ลุมพินี2แล้วก็ราชดำเนิน3ไม่ใช่มวยตลกทุกเวลาจริงๆพี่เคยได้แชมป์ติดต่อกัน4ครั้ง4ไฟท์4ไฟท์เลยเหรอพี่นี่ให้คุยกับใครเนี่ยไลฟ์นี่ครับเอ้ยโหนี่เลยมานี่เลยนี่เป็นเพจของตลก6ฉากอ๋อครับผมนะครับไหว้พ่อยังเอ้ยพ่อครับเคยไปล่อแม่คุณเหรอเฮ้ยครับอยู่ไหนไหนไหนวันนี้เลยไหมล่ะบางท่านสงสัยวันนี้ไปไหนกันครับพี่เอจะพาไปไหนครับผมนวดปูนวดกับปูกับปูคุณปูเป็นคนนวดสวัสดีครับผมเต้าครับเดี๋ยวพาไปดูอาหารของเดิมครับพี่เอกินข้าวครับพี่ดาถือหน่อยตักข้าวสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับครับก็ตอนนี้บรรยากาศทางข้าวพี่เอ็กสวัสดีครับพี่เอ็กอันนี้โอ้โหคนยิ่งใหญ่ตลก6ฉากของตลก6ฉากครับผมนี่บุคคลส่วนสำคัญครับผมที่ทำให้ตลกฉากขึ้นมาได้ถึงวันนี้นะครับผมไม่ชัดเลยพี่พันละเขาบอกมันไม่ชัดเลยก็เลยไม่รู้ว่าทำยังไงกล้องมัวเลยของรายการครับเด็ดกองหน้าครับครับข้าวโพด้วยดีเดี๋ยวรอพี่อาร์ตตักข้าวแป๊บนึงครับผมเอาจริงๆวันนี้พี่ต้องไลฟ์อะไรอะไรนะอีกคนใครอ๋อคนเดียวเลยอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นคนเดียวกันแล้วอุ้ยเดียวหมดแล้วมีคนรู้จักชื่อจริงผมด้วยสวัสดีแบงค์เจอเพื่อนพอ6เฉยเลยหรอเพื่อนตั้งแต่พอ6จำไม่ได้2ล้าน2แป๊บนึงนะครับ